ช่วง108อาชีพพารวยสัปดาห์นี้ครับผมลงพื้นที่มาดูนวัตกรรมเพื่อชุมชนครับที่จะสร้างความสะดวกสบายนะครับให้กับพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับก็เป็นนวัตกรรมนะครับก็เนี่ยฮะที่อยู่ในชุมชนนะครับอยู่กับพี่น้องประชาชนครับกับการทำปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญครับก็ผมมาที่นี่ครับก็พบกับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทุกท่านคุ้นเคยครับ คุณเทวินบุพผาคำครับผู้บริหารปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญวันทูออยล์ครับนะครับนี่เลยคุณผู้ชมครับเรามาจุดนี้นะครับลูกค้าของวันทูออยล์ก็เห็นบอกว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังครับครับครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูมีก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นอร่อยมากข้าวหมูแดงครับครับนี่ฮะก็เป็นอาชีพหลักที่ทำอยู่นะครับแล้วก็นี่แหละฮะติดตั้งปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญครับนะครับเพื่อให้ลูกบริการให้บริการลูกค้าที่ขับรถผ่านไปมาเนี่ยครับนะฮะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับผมเพราะว่านี่อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับซึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วปั๊มน้ำมันเนี่ยห่างไกลมากเพราะมันอยู่ถนนใหญ่นะครับน้ำมันหมดทีก็จูงกันไปนะครับแย่เลยการมีปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญแบบนี้โอ้ช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยใช่ครับแล้วก็ทำเลก็เหมาะสมนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะอยู่ติดถนนมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะเลยที่ผ่านไปมาทั้งคืนนะฮะทั้งวันทั้งคืนครับผมกลางคืนก็ใกล้แหล่งอาหารโต้รุ่งนะตรงนี้ก็จะมีผู้คนผ่านไปมาเยอะครับวัยรุ่นเลิกจากกลับจากเที่ยวไปกลางคืนดึกดื่นก็มาเติมน้ำมันได้นี่นะครับก็อยู่คู่กับชุมชนนี่แหละนะครับเพราะว่าการใช้รถใช้ถนนนะครับก็จำเป็นต้องใช้น้ำมันนี่แหละฮะครับใช่นะเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยขาดไม่ได้นะน้ำมันเนี่ยขาดไม่ได้ครับได้ตลอด24ชั่วโมงครับเด็กนักเรียนไปโรงเรียนตอนเช้าก็แวะมาเติมได้ใช่10บาท20บาทเติมได้หมดถ้าเกิดไปปั๊มใหญ่นี่ต้อง60บาทขึ้นไปแล้วใช่ครับใช่ครับนี่ฮะก็สะดวกสบายมากคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะหมู่บ้านนะฮะหรือว่าชุมชนที่ห่างไกลปั๊มน้ำมันก็ทราบว่าปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญวันทูออยล์กำลังได้รับการตอบรับอย่างดีมากดีครับจากพี่น้องทั่วประเทศเลยทั่วประเทศโทรเข้ามาครับเราก็บริการติดตั้งให้ทั่วประเทศเหมือนกันนะครับไปได้หมดนะฮะไปได้หมดครับก็ไม่ว่าทั้งภาคใต้ภูเก็ตหาดใหญ่นะฮะครับแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือภาคอีสานก็ร้อยเอ็ดนะฮะอุบลอุดรโดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานโอ้ติดต่อเข้ามาเยอะเลยเข้ามาเยอะเลยนอกจากนั้นยังไปต่างประเทศด้วยนะครับคุณผู้ชมไปไหนนะไปที่พม่าครับพม่าก็ไปพบกับวันทูออยล์ที่พม่าได้นี่นะฮะในย่างกุ้งนะฮะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เพราะตามกฎหมายก็ห้ามแต่นอกเมืองครับวันทูออยล์ครับไปปรากฏตัวเรียบร้อยแล้วโอ้โหจากนั้นลูกค้าก็เยอะสิเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นลูกค้าหลักเยอะครับและที่สำคัญพม่าก็ดูรายการของเราโอ้โหผมไปพม่านี่คนรู้จักแล้วนะเดี๋ยวนี้ครับเห็นคุณเทวินก็รู้จักแล้วครับใช่ใช่ครับโดยเฉพาะอย่างนั้นอาหารก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปครับไอ้นี่ก็ทำงานทั้งวันไปไม่ต้องไปยุ่งฮะบริหารง่ายบริหารง่ายแค่เสียบปลั๊กเก็บตังค์นั่นเองครับผมแล้วก็ดูว่าน้ำมันหมดก็โทรสั่งน้ำมันจากปั๊มน้ำมันที่รถวิ่งส่งพื้นบ้านก็มาส่งให้กองง่ายๆนะครับรายได้ก็ดีนะครับตรงนี้เนี่ยรายได้มาจากไหนมาจากก็คือส่วนต่างค่าน้ำมันนะฮะค่าการตลาดครับสมมุติว่าราคาปัจจุบันเนี่ยน้ำมัน91นะสมมุติราคา40บาทครับเราก็จะขายในราคา43บาทลิตรละ3บาทครับครับกำไรลิตรละ3บาทใช่ลิตรละ3บาทต่อวันในเนี้ยจะมีถัง200ลิตรอยู่นะครับขายว่าขายไม่ได้เลยวันนึง50ลิตรครับก็150บาทต่อวันเดือนนึงก็เท่าไหร่แล้วล่ะครับ 4,500 4,500 น่าสนใจครับครับใช่ครับค่าใช้จ่ายก็มีค่าไฟถ้าติดไว้ตลอด24ชั่วโมงก็แค่150บาทเองครับผมครับนะฮะส่วนทำเลก็โอ้โหไม่ว่าจะเป็นชุมชนก็ได้ใช่ครับนะฮะชุมชนนะฮะก็ตามสถานที่ต่างๆสถานที่ต่างๆร้านอาหารร้านอาหารอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ใช่ครับแล้วก็แหล่งชุมชนนะฮะที่อยู่หน้าหมู่บ้านนะฮะแล้วก็อยู่ที่ห่างไกลปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยครับตามตลาดนะฮะก็ถ้ารถต่างๆนะฮะก็ได้หมดแหละได้หมดเห็นบอกหยอดเหรียญก็ได้ธนบัตรก็ได้ได้ทั้งเหรียญทั้งธนบัตรครับเลยครับใช่ครับแล้วก็มาตรฐานน้ำมันไม่ต้องห่วงนะครับเรามีตาของช่างตรงวัดเนี่ยคือทุกตู้ที่จำหน่ายให้กับลูกค้าเนี่ยจะผ่านการตรวจสอบจากกรมการช่างตรงวัดนะฮะรับรองว่าทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยจะได้น้ำมันครบถ้วนนะครับไม่ขาดแม้แต่ลิตรเดียวก็ยุติธรรมทั้งคนเติมนะฮะทั้งเจ้าของกิจการครับใช่ครับนะครับก็เป็นประโยชน์มากอ่ะราคาครับราคาตู้นี้นะครับจำหน่ายให้กับและบริการติดตั้งฟรีทั่วประเทศนะครับราคา 90,000 บาท 90,000 บาทนะ 90,000 บาทครับครับผมนะแล้วก็จะมีการบริการแนะนำวิธีการมีคู่มือการใช้ให้ไปติดตั้งให้ตั้งสอนวิธีการใช้ให้สอนวิธีการให้เสร็จครับครับมีปัญหาก็โทรเข้า call center ครับเราก็มาดูแลให้นี่ฮะก็เงินสดก็ 90,000 บาท 90,000 บาทถ้าเป็นเงินสดก็ไปติดตั้งติดตั้งเลยทันทีใช่ไหมทันทีครับครับครับผมครับโดยเฉพาะท่านกรรมการของกองทุนหมู่บ้านนะครับหรือองค์สหกรณ์ต่างๆเนี่ย
ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาแล้วก็ให้เราออกแบบเรื่องงบประมาณการติดตั้งได้นะเราก็จะทำงบประมาณไปให้ว่าท่านจะเบิกจ่ายงบประมาณกันยังไงมูลค่าเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นกองทุนบ้านอาจจะตั้ง2ตู้คู่กันไปนะครับแล้วก็ก่อสร้างรากฐานขึ้นมามีหลังคาคลุมนะเพื่อที่จะสามารถเอาเงินที่รายได้จากการขายน้ำมันเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือค่าจ่ายในกองทุนได้นี่เป็นปั๊มน้ำมันชุมชนชุมชนด้วยนะฮะประจำหมู่บ้านแล้วก็รายได้นะครับก็ขึ้นกับสู่ชุมชนสู่ชุมชนเป็นเงินสวัสดิการพัฒนาท้องถิ่นเราพัฒนาท้องถิ่นน่าสนใจมากครับเห็นบอกว่ายังมีอีกตัวนึงน่าสนใจมากใช่เดี๋ยวไปดูกันเป็นอะไรนะฮะตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือโอ้น่าสนใจใช่เป็นลักษณะหยอดเหรียญเหมือนกันยอดเหรียญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับตามมาครับเดินมาตรงนี้ก็จะเห็นว่านี่อีกหนึ่งธุรกิจเสริมเพิ่มรายได้คุณไทวินครับครับใช่นี่ฮะกำลังฮิตติดลมบนเลยนะครับกับตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ใช่ครับใช่ครับเป็นผิดฝันอีกตัวหนึ่งของบริษัทเราครับใช่กำลังมาแรงฮะเดินมาทางด้านในก็นี่แหละฮะโอ้เดี๋ยววัดตู้เติมเงินมือถือตู้เติมเงินมือถือเจ้าของร้านของเรานะฮะพี่อรสาสวัสดีพี่อรสาด้วยนะครับสวัสดีค่ะนี่ครับก็คิดมากตอนนี้เราจะเห็นว่าหลายๆทำเลที่คนใช้เรียกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับก็เห็นตู้แบบนี้เยอะเลยเหมือนกันครับตอนนี้สะดวกสบายครับก็คือไม่ต้องไปวิ่งซื้อการ์ดเติมเงินนะครับไม่ต้องไปเติมตามร้านนะครับเข้ามาที่นี่เลยนะฮะบริการได้24ชั่วโมงหยอดเหรียญก็ได้หยอดเหรียญก็ได้ธนบัตรก็ได้ธนบัตรก็ได้ครับใช่สะดวกสบายแล้วที่สำคัญตลาดโตมากเห็นบอกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินเนี่ยจำนวนเยอะทีเดียวครับตอนนี้มีเลขหมายที่ใช้อีกก็67ล้านเลขหมายก็นี่แหละฮะเรียกว่าตังค์หมดก็มาเติมเนี่ยแหละนะเติมได้ทุกเครือข่ายนะครับเลยครับมันทูคอลแฮปปี้ดีแท็กนะครับทูมูฟซึ่งเป็นเครือข่ายที่คนนิยมใช้อยู่แล้วถูกต้องครับใช่ไหมครับก็สะดวกสบายทำเลที่เหมาะก็อย่างนี้แหละเป็นลักษณะอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ก็ได้พี่รสาแล้วเนี่ยพี่รสาเป็นไงลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นใครบ้างเนี่ยก็มีทั่วไปอะค่ะเลยครับลูกค้าที่มากินก๋วยเตี๋ยวเหรอค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวมากินข้าวมีทุกอย่างค่ะครับค่ะเสร็จแล้วก็มาแวะเติมเงินมือถือด้วยค่ะสะดวกสบายมาที่เดียวนี่ครบถ้วนเลยครบวงจรเลยเป็นการให้บริการลูกค้าค่ะอ๋อนี่นะทั้งเด็กวัยรุ่นทั้งหนุ่มสาวใช่ไหมที่เป็นลูกค้าทุกระดับค่ะทุกระดับเลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะที่นี่ปิด 5-6 โมงเย็นแต่ว่าตู้เติมเงินมือถือไม่ได้ปิดใช่ไหมฮะไม่ได้ปิดค่ะเปิด24ชั่วโมงค่ะใช่อย่างนี้ก็ปั๊มเงินทั้งวันทั้งคืนสิครับขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายไปนะพี่นะไอ้ตู้ก็ทำงานหลังมันไปก็เติมเงินใช่น่าสนใจฮะคุณผู้ชมครับครับแล้วก็อีกหลายๆทำเลที่เหมาะสมครับเช่นพวกแหล่งชุมชนนะครับครับจะเป็นตลาดสดนะครับหอพักได้ไหมครับหอพักนี่โอ้มากมากเลยมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยโรงเรียนนะครับครับทุกที่เลยฮะหน่วยงานราชการต่างๆที่เราสามารถเข้าไปติดตั้งได้ครับขึ้นอยู่กับเจรจากับเจ้าของพื้นที่นี่ครับน่าสนใจเห็นบอกเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ด้วยเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ครับสะดวกครับบริหารง่ายการบริหารง่ายนะฮะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการดูการใช้เงินนะฮะในการใช้ตู้เราจะมีระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์นะครับแล้วก็เลือกดูว่าปัจจุบันเนี่ยเงินเหลือเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่นะฮะอันนี้ดูได้เลยตรวจสอบด้วยตัวเองโอ้ยบริหารสะดวกสบายรายได้มาจากไหนครับคุณทีมรายได้เรามีรายได้2ทางครับทางแรกก็คือได้จากเครือข่ายเครือข่ายแต่ละเครือข่ายนี่นะฮะจะแบ่งผลประโยชน์มาให้เรา 3% จากมูลค่าของลูกค้าที่ใช้ครับเจ้าของเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นวันดูคอแฮปปี้ทูมูฟใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะให้เรามาที่ค่าใช้จ่ายที่3% 3% นะครับ 3% นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายได้จากการเติมเงินแต่ละครั้งครั้งละ2บาทอ๋อเป็นค่าบริการค่าบริการครับครับผมเช่นเติม10บาทก็บวก2บาทเป็น12บาทใช่ครับเราก็จะได้2บาทเป็นค่าบริการได้2ทางสิครับได้2ทางรายได้ต่อเดือนสักเท่าไหร่ยังไงครับรายได้ต่อเดือนเนี่ยเอาแบบที่ไม่ได้เลยนะวันละ3 400วันละ3 400บาทเดือนก็ 8,000 ถึง 10,000 แล้วฮะแหมเดือนละ 10,000 สบายสบายสนใจแล้วราคาราคาตู้เติมเงินมือถือเท่าไหร่ครับ 49,000 บาทครับครับก็ลูกค้าโทรสั่งกันเข้ามาเยอะคราวนี้ช่วงนี้เนี่ยพิเศษเฉพาะลูกค้ารายการที่ดูทีวีเอเชียอัปเดตของเราเนี่ยนะครับเป็นแฟนรายการเป็นแฟนรายการครับให้ในราคา 40,000 บาทจาก 49,000 บาทเหลือ 40,000 บาท 40,000 บาทครับสำหรับพี่น้องทั่วประเทศไหมฮะทั่วประเทศครับโอ้น่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับบอกว่าเป็นแฟนรายการแล้วก็โทรเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีบริการติดตั้งให้ถึงที่นะครับมีเจ้าที่มาสอนวิธีการใช้ครับจนสามารถใช้ได้นะครับพอเติมเงินเสร็จปุ๊บก็โอเคแล้วเริ่มใช้ได้ก็เริ่มรับเงินได้เลยครับผมแหมน่าสนใจพี่รสา
ะตู้เติมเงินมือถือแบบนี้ใครๆก็เป็นเจ้าของได้ใช่ไหมเป็นได้ค่ะนะทำร้านของชำอยู่ได้ค่ะแม้แต่ทำร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนพี่ราษฎร์นี่ก็ทำได้ค่ะรายได้น่าสนใจใช่ไหมค่ะน่าสนใจมากค่ะรายได้ดีค่ะครับทำไม่ยากหรอกครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นธุรกิจเสริมตั้งไว้หน้าบ้านครับนะฮะหรือจะตั้งคู่กับตู้น้ำมันก็ได้นะโอ้คู่กับ One Two Oil เลยตู้น้ำมันหยอดเหรียญเรานี่แหละใช่เลยเป็น2ธุรกิจเสริมเพิ่มพลังเพิ่มพลังเลยนะทำให้มีรายได้มากขึ้นถูกต้องนะครับเหมาะสำหรับทุกๆคนนะฮะที่อยากเนี่ยฮะทำธุรกิจเสริมเพิ่มรายได้หรือตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆก็ได้ถ้าสนใจก็ติดต่อติดต่อเข้ามาได้เลยได้ครับครับผมครับผมก็ท่านใดสนใจก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับวันนี้ช่วง108อาชีพพารวยต้องขอบคุณคุณเทวินขอบคุณพี่อรสานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ